ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ไลฟ์สไตล์ไปบุรีรัมย์ทุกคนนะคะวันนี้นะคะพี่ไปก็มีข่าวมาอัปเดตอีกแล้วนะคะข่าวคราวในออสเตรเลียนะคะ breaking news นะคะเพื่อน breaking news อีกแล้วนะคะเพื่อนนะคะเพื่อนเนาะเมื่อเช้านี้นะคะพี่ไปก็ได้ดูข่าวนะคะรัฐควีนส์แลนด์นะคะรัฐควีนส์แลนด์ซึ่งเป็นรัฐที่พี่ไปอยู่ในขณะนี้นะคะเพื่อนๆเนาะว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีกแล้วนะคะ9คนนะคะ9เคสนะคะ9เคส this morning นะคะเช้านี้นะคะเนาะก็ออกข่าวมานะคะ breaking news นะคะในประเทศออสเตรเลีย right now นะคะในขณะนี้นะคะเพื่อนเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะเพื่อนเนาะเป็นอะไรที่ค่อนข้างซีเรียสและก็จริงจังนะคะสำหรับประเทศออสเตรเลียนะคะเพื่อนเนาะเราจะทางประเทศเขาก็จะอัปเดตทุกวันนะคะเพื่อนถ้าไม่มีข่าวใหม่เขาจะไม่อัปเดตนะถ้ามีข่าวใหม่ล่าสุดเขาจะอัปเดตทันทีนะคะซึ่งบางพื้นที่เขาก็ให้เริ่มใส่แมสอีกแล้วนะคะเพื่อนเนาะในเมืองพี่ไปนี่จะที่ไม่ใส่แมสนะเพื่อนแต่ว่ากรณีถ้าเราไปช้อปปิ้งช้อปอะไรเนี่ยยังไม่ใส่แมสนะเพื่อนแต่เข้าตามคลินิกหมอตามสถานที่ที่ว่าค่อนข้างสตริกนะคลินิกหมอนี่คือก็มีแต่คนป่วยเข้าไปเนาะจำเป็นต้องใส่แมสนะเข้าโรงพยาบาลก็ต้องใส่แมสเนาะเพื่อนเนาะแต่ว่าช้อปปิ้งนี่ไม่ใส่แมสนะไม่เข้าใจนะช้อปปิ้งนี่เขาปล่อยให้เข้านะไม่ได้ใส่แมสเนาะแต่ว่าตามร้านหมอคลินิกหมอเนี่ยอย่างพรุ่งนี้เราจะต้องไปหาหมออะไรเงี้ยเราจะต้องใส่แมสไปสถานที่ที่เป็นสถานที่ที่ซีเรียสนะคะเนาะเพื่อนๆคำว่าซีเรียสนี่คือจริงจังนะคะจริงจังนะซีเรียสนะซึ่งก็เป็นข่าวค่อนข้างที่ว่าจะจริงจังและก็เคร่งครัดนะก็สำหรับต่างประเทศเนาะเขาก็จะให้ประชากรในเขตพื้นที่ที่มีปัญหาเนาะก็จะต้องล็อกดาวน์ลงนะเพื่อนและก็เข้มงวดขึ้นกว่าเก่านะกันเพื่อนเนาะเพื่อให้เหตุการณ์สถานการณ์คลี่คลายเนาะก็เลยมาอัปเดตอันข่าวคราวให้ทุกคนได้รับฟังนะคะเนาะไม่ทราบว่าทางประเทศใดเป็นอย่างไรนะคะประเทศไทยเป็นอย่างไรมั่งขณะนี้นะคะเพื่อนเนาะแต่เราก็ให้กำลังใจทุกๆคนนะคะเพื่อนอยู่อย่างระมัดระวังนะคะเพื่อนเนาะไม่สมควรไปเราก็ไม่ต้องไปนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าพรุ่งใดนะคะพรุ่งใดฝันว่าพรุ่งนี้นะคะพี่บายก็จะไปกินงานปาร์ตี้อยู่นั่นเพื่อนในการกินปาร์ตี้เขาก็ลิมิตผู้คนอยู่นั่นเพื่อนรู้สึกว่าจะอัน20คนนะในปาร์ตี้เอาท์ดอร์นะข้างนอกนะเราจะไปกินปาร์ตี้บ้านเมียฝรั่งนั้นเพื่อนมันเป็นปาร์ตี้เอาท์ดอร์เนาะไม่ได้อยู่ในห้องเนาะเป็นข้างนอกนะก็เลยไม่เข้มงวดเท่าไหร่แต่เขาก็จำกัดประชากรอยู่นะว่า20คนในปาร์ตี้ตี้นั้นนะเพื่อนแต่กรณีที่ว่าจัดงานปาร์ตี้ที่บิ๊กกรุ๊ปอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตำรวจมาดูเลยนะเพื่อนถ้าเราจัดปาร์ตี้ที่มีประชากรเกินกำหนดที่เขากำหนดให้นะเพื่อนในการจัดปาร์ตี้เพื่อนจะต้องระบุผู้คนนะระบุประมาณเท่านั้นเท่านี้มีลิมิตนะมีลิมิตที่เราจะต้องไซน์อินใช่ไหมลงชื่อนะลงชื่อด้วยนะคะเพื่อนในการที่จะไปกินเลี้ยงที่ตรงนั้นนะเช็คอินนะเขาจะมีควีนส์แลนด์เช็คกิ้งนะเช็คกิ้งเข้าไปนะเพื่อนๆเป็นอะไรที่เดี๋ยวนี้ไปไหนก็ต้องเช็คกิ้งนะเพื่อนไปไหนก็ต้องเช็คอินนะเช็คอินทุกที่เลยเพื่อนเขาจะได้มีข้อมูลของเราว่าครั้งล่าสุดคุณอยู่ที่ไหนถ้าสมมติว่าคุณติดเชื้อน่ะเขาจะรู้ทันทีว่าคุณติดเชื้อมาจากตรงไหนนะเพื่อนๆอันนี้เป็นคือข้อดีในการเช็คอินนะเช็คกิ้งนะเช็คกิ้งเราก็จะมีป้าย
แอปนะคะแอปเช็คกิ้งแอปนะนี่เป็นของ Queensland แอปนะคะเพื่อนเนาะแต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันเนาะของพี่ใบอยู่รัฐ Queensland ก็จะเป็นแอปตัวนี้นะคะแอปตัวนี้นะเพื่อนๆแอปตัวนี้ก็พอมันมีข้อมูลของในการฉีดวัคซีนด้วยเพื่อนๆนี่เห็นปะคิดถูกนี่มันจะขึ้นเลยว่าเราผ่านการฉีดวัคซีนครบแล้วนะเพื่อนๆเห็นปะเครื่องหมายถูกที่ตรงนี้เนาะเราฉีดวัคซีนครบแล้วพอเราเช็คกิ้งมันก็จะมีชื่อเราเข้าไปในนั้นนี่นะคะนี่เห็นไหมทองใบวูดนะคะชื่อทองใบวูดนั่นเพื่อนแต่ใน Facebook จะเป็นทองใบยาวยืนนะคะยาวทองใบยาวยืนเป็นนามสกุลไทยนะคะเพื่อนเนาะแต่ว่าทองใบวูดนี่เป็นนามสกุลฝรั่งนะคะเลยมาอัปเดตสถานการณ์ให้ฟังนะคะเพื่อนๆ เป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังตัวนะคะขอบคุณFC ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกหลายทุกกำลังใจที่มีให้นะคะถ้ามีข้อมูลใหม่ๆเหตุการณ์ใหม่ๆเราก็จะมาอัปเดตนะคะสถานการณ์นะคะล่าสุดของออสเตรเลียวันนี้ในรัฐควีนส์แลนด์นะคะเพื่อนควีนส์แลนด์นี่รัฐประเทศออสเตรเลียเป็นทวีปนะคะเป็นพื้นที่ที่ใหญ่กว่าประเทศไทยนะเพื่อนเป็นพื้นที่มีพื้นที่ใหญ่กว่าประเทศไทยแต่มีประชากรน้อยมากนะคะอยู่ที่อันสมัยทำซิติเซนมันจะอยู่ที่25,000 million นั่นเพื่อนน้อยนะแต่ตอนนี้คงเกินแล้วแหละเพื่อนเกิน25,000 million นะ million นะคะล้านนะคะ25 ล้านคนนะคะ25 ล้านคนนะสมัยก่อนที่เขามีเรคคอร์ดของประชากรของประเทศออสเตรเลียแต่ว่าประเทศไทยมีเท่าไหร่คะตอนนี้ถึง88 ล้านคนยัง80,000 ล้านคนหรือยังตอนนี้นะตะเท่าที่รู้นะคะ70 million นะคะเท่าที่เคยรู้นะประวัติของประเทศไทยนะ70 million คนนะสมัยโน้นแต่ตอนนี้ไม่รู้นะคะไม่รู้อันประชากรในพื้นที่เท่าไหร่นะในออสเตรเลียนี่พี่ไปก็ไม่รู้นะแต่ตามเรคคอร์ดที่เขามีคือ75 million per people นะคะ people ผู้คนนะคะเนาะวันนี้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจนะคะถ้ามีข่าวใหม่เราก็จะมาอัปเดตนะคะอย่าลืมติดตามไลฟ์สไตล์บายบายบุรีรัมย์นะคะมีข้อมูลหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารด้าน AG Visa นะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข่าวสารในประเทศออสเตรเลียนะคะเพราะว่าช่องเราเป็นช่องไลฟ์สไตล์เราก็จะมาอัปเดตข่าวสารและก็ข้อมูลดีๆแล้วก็ชีวิตไลฟ์สไตล์เมียฝรั่งในออสเตรเลียนะคะบ๊ายบายนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ